มาดูข้อ3กันครับโจทย์บอกว่า the muscle power in watts per kilogram is calculated using the following equation muscle power equal 9.8 multiplied by jump height divided by time นะครับ the volunteer has a muscle power of 41 watts per kilogram he was in the air for 0.2 second calculate his jump height นะครับว่าเขาเนี่ยกระโดดได้สูงเท่าไหร่เนาะข้อนี้ไม่ค่อยยากเท่าไหร่เพราะว่าให้ equation มาแล้วนะครับmuscle power โจทย์กำหนดให้มาเป็น41นะครับเท่ากับ 9.8 นะครับ jump high เรายังไม่รู้นะครับโกรธติดไว้เป็นตัว x ละกันนะครับ divide by time 0.12 นะครับ rearrange นะครับเอา 0.12 เนี่ยย้ายขึ้นไปคูณเนาะ41คูณ 0.12 นะครับเท่ากับ 9.8 คูณกับ x นะฮะเราอยากได้ x เฉยๆเอา 9.8 ไปหารอีกฝั่งนู้นนะครับ41คูณ 0.12 นะครับ divide by 9.8 นะครับจะเท่ากับ x นะครับตรงนี้กดคัลคูลเลเตอร์เลยนะครับจะได้ x ออกมาที่ 0.5 เมตรนะครับกระโดดขึ้นไปได้ 0.5 เมตรนะครับข้อ 3.2 write down the equation which link kinetic energy mass and speed นะครับ half mv square นั่นแหละนะครับ ek นะครับเท่ากับ halfmv square นะครับเรียบร้อยเขียนเวอร์ชันบวชก็ได้เขียนเวอร์ชันซิมโบลเขาก็ให้คะแนนเหมือนกันนะครับข้อ 3.3 one volunteer has kinetic energy of 270 joule and a speed of 3 meter per second at the moment of he left the ground calculate his mass นะครับequation ก็ ek เท่ากับ half mv square เนาะนะครับเขาถามหา equation ไหนเขามักจะให้ใช้ equation นั้นนั่นแหละนะครับตรงไปตรงมานะครับ EK เป็น270นะครับ1 half เขียนไว้เหมือนเดิม mass ยังไม่รู้เป็น m ไว้ก่อนนะครับ v square เป็น3 square นะครับ270ก็จะเท่ากับ102คูณ mass 3คูณ3ได้9เนาะนะครับอันนี้ก็ต้องเขียนเป็น9ไปก่อนมา rearrange กันนะครับเอา2ย้ายขึ้นไปคูณฝั่งนู้นนะครับ270คูณ2เท่ากับ m คูณ9นะครับจะหา m เฉยๆเอา9ไปหารนะครับ270คูณ2หาร9นะครับเท่ากับ mass นะครับอันนี้จะได้ mass ออกมาที่60 kg นะครับ60กิโลกรัมเท่ากับ mass ของคนทั่วไปเลยนะครับ This figure show a scientist results นะครับเขามีกราฟของ male กับ female เนาะนะครับกราฟของ male เนี่ย muscle power peak จะสูงกว่านะครับกราฟของ female เนี่ยนะครับ peak อยู่ข้างล่างนะครับแล้วก็ตอนช่วงอายุ age of volunteer เนี่ยประมาณ20ถึง25เนี่ยกราฟจะพีคเลยแต่ว่าพอหลังจาก25แล้วปุ๊บกราฟก็จะเริ่ม decrease นะครับก่อน25กราฟก็จะยังแบบค่อยๆ increase ขึ้นมาอยู่นะครับมาดูกันข้อ 3.4 นะครับ compare the muscle power of male and female of males with the muscle power of females okay use data from the figure in your answer นะครับคือเขา expect ว่าเราจะต้องมีการพูดถึงตัวเลขจากกราฟด้วยนะครับเรามาดูกันนะครับมาช่วงแรกเนาะช่วงแรกมันจะมีสิ่งที่น่าสนใจอยู่ช่วงนี้นะครับช่วงอายุก่อน10ขวบเนี่ยนะครับ muscle power ของ female เนี่ยจะเยอะกว่าของ male นะครับช่วงนี้ dash line อยู่ข้างบนนะครับเราก็มาเขียนอธิบายไว้นะครับ for the age underten years old นะครับ the muscle power of female of female is greater than maleนะครับแล้วก็จะมีอายุช่วงหนึ่งอายุค่าหนึ่งที่ muscle power เท่ากันด้วยนะครับเรากลับมาดูกราฟอีกทีหนึ่งเนาะนะครับตรงจุดนี้นะครับตอนอายุ10ขวบเนี่ย muscle power ของ male กับ female เท่ากันเป็นเท่าไหร่เท่ากันเป็น30นะครับคุณดูเอา reading มาจากตรงนี้เท่ากันเป็น30วัตต์ต่อกิโลกรัมเอาเลขนี้ไป mention ในคำตอบเราด้วยนะครับเพราะว่าเขา expect ว่าเขาจะต้องการเห็นตัวเลขนะครับ at the age of 10นะครับ year old the muscle power
of male and female are the same. นะครับเท่ากันนะครับ same เท่าไหร่เนาะนะครับ of 30 watt per kg นะครับแล้วก็หลังจากอายุ10ปี muscle power ของผู้ชายก็จะเยอะกว่าของผู้หญิงนะครับ after the age of 10years old the muscle power of male is greater than female greater than female เรามาใส่ค่า maximum value ของ muscle power ของแต่ละ gender กันนะครับของ male นะฮะ47ของ female 37นะครับอ่ะเรามาเมนชั่นเลข2อันนี้ไว้นะครับ the maximum muscle power of male นะครับ is 47 watt per kg นะครับ butthe maximum power the maximum muscle power of female นะครับ is 37นะครับ watt per kg อันนี้ก็เป็นการเขียน comparison นะครับด้วยการอย่าลืมเมนชั่นตัวเลขจากกราฟเข้าไปด้วยนะครับโอเค4 markข้อพาร์ทสุดท้ายของข้อนี้นะครับ The muscle power of each volunteer was measured 5 times. The highest muscle power reading was recorded instead of calculating average. นะครับเสร็จปุ๊บนะครับ Suggest one reason why. นะครับอันนี้ไม่จำเป็นต้องเอามา average กันก็ได้เพราะว่าค่าตัว maximum height จะเป็นตัวบอก maximum power นะครับแค่นั้นเลยเราต้องการหา maximum power เราไม่ต้องการทั้งได้เราไม่ต้องการหา average power นะครับ the maximum height นะครับ can indicate the maximum muscle power นะครับ reading อื่นไม่ต้องสนใจเอา reading ที่เยอะที่สุดก็พอนะครับอันนี้ของข้อ3ก็จะประมาณนี้ครับ